ด้านความคืบหน้ากรณีที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการเลือกตั้งนายกสมาคมอุปนายกและสภากรรมการในวันที่17ตุลาคมนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากได้รับคำแนะนำจากนายเจมส์จอห์นสันตัวแทนของฟีฟ่าและนายซานจีหวนตัวแทนจาก AFC ล่าสุดบิ๊กเสือนายสกลวรรณพงษ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้เชื่อว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยน่าจะได้พูดคุยกับทางฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถ้าหากจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็สามารถทำได้และทางกกท.ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ายังมีการเลือกตั้งต่อไปก็อาจจะไปฝ่าฝืนกฎของฟีฟ่าและอาจจะส่งผลกระทบต่อไทยได้โดยผู้ว่ากกท.กล่าวต่อว่าในส่วนของข้อบังคับจากการประชุมใหญ่พิเศษของสมาคมเมื่อวันที่17กันยายนซึ่งมีการพิจารณาร่างข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมพุทธศักราช2558หลังจากแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558นั้นตอนนี้ทางกกท.ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาซึ่งถ้าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะให้ทางกกท.มีเวลาพิจารณาได้มากขึ้น